สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดว่าเป็นเรื่องของการต่อเนื่องจากคราวที่เราพูดคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของจิตระดับศีลธรรมแล้วก็จิตระดับปรมัตถธรรมจะเรียกว่าต่อเนื่องกันก็ได้นะคะเพื่อที่จะขยายความให้ชัดเจนขึ้นอีกสักนิดหนึ่งว่าที่เราเรียกว่าจิตระดับศีลธรรมหรือจิตระดับปรมัตถธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรหรือชื่อนี้จะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเกี่ยวกับเจ้าหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะก่อนอื่นก็ขออนุญาตทวนสรุปสักหน่อยหนึ่งว่าในระดับของศีลธรรมนั้นแม้เป็นคนดีทำความดีมีประโยชน์แล้วแต่ก็ยังเป็นทุกข์มีความเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่บ่อยๆแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีความชุ่มชื่นในความดีที่ได้ทำไปแล้วอย่างแท้จริงชุ่มชื่นอยู่หรอกแต่ว่าไม่ชุ่มชื่นอย่างแท้จริงเพราะอะไรก็เพราะว่ายังมีตัวตนอยู่ในการกระทำนั้นแล้วก็ยังมีความยึดมั่นในการกระทำนอกจากนั้นก็ยังเต็มไปด้วยความหวังในการกระทำนั้นจึงไม่พ้นจากการเป็นทุกข์การมีตัวตนแล้วก็มีความยึดมั่นแล้วก็มีความหวังเป็นไปตามลำดับนี่แหละค่ะที่ทำให้เป็นทุกข์อยู่ไม่สามารถจะพ้นจากความเป็นทุกข์ได้ทีนี้เมื่อทนต่อการถูกกัดจากความทุกข์ไม่ไหวก็จะเกิดความดิ้นรนเพื่อที่จะหาหนทางที่จะให้พ้นจากความทุกข์นี่พูดถึงว่าเมื่ออยู่ในระดับศีลธรรมนะคะทีนี้ทางที่จะดิ้นรนถ้าสามารถดิ้นรนอยากถูกหนทางก็จะได้ฟังคำสอนว่าความยึดมั่นในความมีตัวตนคือต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงซึ่งเป็นคำสอนในระดับปรมัตถธรรมคำสอนที่บอกว่าความยึดมั่นในความมีตัวตนนั้นคือต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงนี้เป็นคำสอนในระดับปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นคำสอนที่เป็นความจริงอย่างยิ่งตามธรรมชาติเมื่อผู้ที่พยายามจะดิ้นรนออกให้พ้นจากความทุกข์ได้ยินเช่นนี้นะคะก็จะพยายามขนขวายอุตสาหะเพื่อจะปฏิบัติตามแล้วเมื่อลองปฏิบัติดูก็เป็นธรรมดาอยู่เองปฏิบัติได้บ้างปฏิบัติไม่ได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าในระหว่างนี้บางครั้งนะคะในขณะที่ปฏิบัติไปบางครั้งจิตก็จะปีนขึ้นสู่ระดับปรมัตถธรรมคือระดับที่พยายามจะฝึกอบรมใจหรือข่มขีบังคับใจไม่ให้มีความรู้สึกเป็นตัวตนแต่บางทีก็อยู่ได้เพียงชั่วครู่ชั่วขณะคือความรู้สึกอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วไม่ช้าก็จะตกลงมาอยู่ในระดับศีลธรรมอีกก็เพราะความอุตสาหะภาคเพียรยังไม่พอนั่นเองจึงขึ้นบ้างแล้วก็ตกลงมาบ้างศรัทธาประสาทะในการปฏิบัติธรรมก็อาจจะพูดได้ว่ายังไม่เข้มข้นเด็ดเดี่ยวเพราะธรรมะระดับปรมัตถธรรมเป็นนามธรรมอย่างยิ่งสัมผัสไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้นอกจากจะสัมผัสได้ด้วยตาในคือศึกษาใคร่ครวญจดจ่อด้วยสติจนกระทั่ง
ปรมัตถธรรมคือสัจธรรมนั้นสัมผัสได้ที่ใจเรียนรู้ที่ใจแล้วก็ประจักษ์แจ้งที่ใจฉะนั้นในระดับปรมัตถธรรมจึงไม่เหมือนกับระดับศีลธรรมที่เป็นระดับสมมุติว่ามีตัวตนให้ยึดมั่นถือมั่นได้จึงรู้สึกง่ายในการปฏิบัติมากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็พอได้รับสิ่งตอบแทนจากการประพฤติปฏิบัติเช่นจากการทำความดีเป็นคนดีแล้วก็เผอิญได้รับสิ่งตอบแทนมาก็จะเกิดกำลังใจที่จะทำต่อไปแต่พอผิดหวังบ่อยๆเข้าก็เป็นทุกข์อีกเห็นไหมคะตกอยู่ในระหว่างสิ่งคู่ได้ก็เสียได้ก็ยินดีพอใจไม่ได้ก็เสียอกเสียใจเกิดเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอย่างที่ต้องการจิตในระดับศีลธรรมจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้อยู่อย่างนี้บางทีก็รวดเร็วบางทีก็ช้าบ้างฉะนั้นจึงมีประเด็นที่น่าคิดแล้วก็ชวนให้พิจารณาว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเป็นทุกข์ทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเป็นทุกข์ทำอย่างไรจึงจะกำจัดความรู้สึกว่ามีตัวตนเสียได้เพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกข์สักทีนี่แหละค่ะเป็นคำถามที่น่าจะได้ลองถามตัวเองบ่อยๆหรือทำอย่างไรจึงจะพัฒนาจิตฝึกอบรมจิตให้ขึ้นสู่ระดับของปรมัตถธรรมได้เมื่อได้ฟังได้เรียนรู้มาก็เป็นอันมากแต่เมื่อลงสนามจริงๆแล้วเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่าคำสอนนั้นส่วนมากคนเราก็ได้อ่านหรือได้ฟังมาบ้างถ้าจะให้พูดเรื่องของความเป็นตัวตนก็อาจจะพูดได้เยอะทีเดียวแต่พอถึงเวลาจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็จะตั้งต้นที่ตรงไหนก็จะได้คำตอบว่าตั้งต้นที่ชีวิตนี่แหละนะคะถ้าหากว่าจะศึกษาเรื่องความเป็นตัวตนจนกระทั่งสละละความเป็นตัวตนที่รู้สึกยึดมั่นอยู่นั้นออกเสียได้ก็เห็นว่าควรจะต้องตั้งต้นที่เรื่องของชีวิตเพราะความทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตนี้เองหรือจนเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ก็ลองถามตัวเองไปอีกวิธีการศึกษาปฏิบัติธรรมที่คิดว่าจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็จูงใจให้เกิดความสนใจยิ่งขึ้นก็คือเริ่มต้นด้วยคำถามทุกข์เพราะอะไรเพราะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างตามที่ใจของตนต้องการบางครั้งแต่บางครั้งนะคะมันก็ไม่เกี่ยวกับความถูกความผิดแต่มันเกิดเป็นความขัดแย้งหรือเป็นความทุกข์ขึ้นก็เพราะว่ามันไม่ถูกใจฉันจริงหรือเปล่าคะเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมคะความทุกข์ที่เกิดขึ้นบางทีไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องของความถูกหรือความผิดแต่มันอยู่ตรงจุดที่ว่ามันไม่ถูกใจฉันตรงนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าจะพยายามฝึกใจดูอยู่อย่างนี้ก็จะค่อยๆเห็นโทษทุกข์ของความยึดมั่นในความเป็นตัวตนชัดขึ้นชัดขึ้นอ๋อเพราะยึดมั่นในตัวตนนั่นเองความทุกข์จึงเกิดถ้าลดละความยึดมั่นในความเป็นตัวตนเสียความทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวตนนี้นะคะเจ้าตัวตนเนี่ยหรือความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนทั้งที่มันไม่มีจริงๆเนี่ยแต่พอรู้สึกในมันว่ามันมีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในมันตามที่สมมุติกันมันเอาเรื่องมันทำให้จิตนี่เอาเรื่องไปเสียทุกเรื่องคือเอาเรื่องก็คือหมายความว่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความยึดมั่นถือมั่นผูกพันเสียทุกเรื่องทีเดียวและในการเกี่ยวข้องนี้ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งกระตุ้นไปยึดมั่นแล้วต้องเป็นอย่างนี้เป็นไปตามอะไรก็คือเป็นไปตามสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินี่สำคัญมากทิฏฐิคือความเห็นที่ฝังอยู่ในจิตใจอยู่ในความรู้สึกที่เนื่องจากความคุ้นเคยมาแต่เล็กแต่น้อยคุ้นเคยในการกระทำอย่างนั้นคุ
คุ้นเคยเพราะได้รับฝึกการฝึกอบรมอย่างนั้นคุ้นเคยเพราะเหตุว่าได้ฝึกปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะอย่างนี้โดยตลอดก็เลยสะสมเอาไว้ในใจจนกระทั่งมันกลายเป็นความเห็นเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาหรือจะบอกว่าโดยไม่รู้ตัวก็ได้แล้วก็กลายเป็นความเห็นว่าต้องอย่างนี้ทิฏฐินะคะความเห็นต้องอย่างนี้จึงจะถูกใช้ได้อย่างนี้ไม่ถูกใช้ไม่ได้นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้กระตุ้นให้ตัวตนนี้เอาเรื่องตามทิฏฐิเพราะทิฏฐินั้นที่มันทำให้เป็นเรื่องราวขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่ทิฏฐิที่เป็นสัมมาเหมือนดังที่เราได้พูดในอริยมรรคมีองค์8มันเป็นทิฏฐิที่เกิดมาจากความยึดมั่นในความเป็นตัวตนเมื่อมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสัมมามันก็ย่อมจะไม่ใช่เป็นทิฏฐิที่เป็นกลางหรือทิฏฐิเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงแต่เป็นทิฏฐิที่จะเกิดประโยชน์ตามใจของเจ้าของทิฏฐินั้นซึ่งประกอบด้วยความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเช่นเรื่องเล็กๆน้อยๆอันเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเล่นเป็นต้นหรือสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็เรื่องการงานก็ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นการงานคือของการทำงานว่าเป็นคุณค่าของมนุษย์ไม่สามารถจะเห็นได้อย่างที่เราพูดกันในคราวที่แล้วใช่ไหมคะว่าอันการงานนี้เป็นคุณค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรรู้ธรรมฉ่ำซึ้งจริงนี่ท่านบอกว่าการงานมีคุณค่าแก่ชีวิตถึงอย่างนี้แต่เพราะเหตุว่าไม่เคยฝึกอบรมทิฏฐิให้มีความเห็นในคุณค่าของการงานในลักษณะอย่างนี้อาจจะมองเห็นว่าการงานมีประโยชน์ตรงที่มันจะทำให้มีรายได้มีเงินมีทองมีฐานะความเป็นอยู่นำไปสู่ความมีเกียรติยศชื่อเสียงถ้าทิฏฐินะคะในเรื่องการงานเป็นไปในลักษณะนี้แล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะพอมันไม่ได้สิ่งที่ตอบแทนตามที่ทิฏฐิต้องการเช่นไม่มีรายได้พอกพูนอย่างที่ควรจะเป็นไม่นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศก็ผิดหวังการผิดหวังก็คือการเกิดความทุกข์นี่เกิดความทุกข์ก็เพราะจิตไปเอาเรื่องกับมันด้วยการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรื่องตัวตนของฉันจึงไม่สามารถจะเห็นว่าการงานนี้เป็นคุณค่าของมนุษย์ถ้ามนุษย์ผู้ใดได้ทำการงานอันใดอันเกิดประโยชน์แล้วก็นั่นแหละมันเป็นคุณค่าของการที่ได้เกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์ถ้าจะยกตัวอย่างดูก็ลองดูถึงเอาในประวัติศาสตร์ของไทยเราก็แล้วกันนะคะเช่นเมื่อเอ่ยชื่อถึงพระเจ้ารามคำแหงมหาราชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยแผ่นดินที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งก็ผ่านพ้นมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีแล้วแต่ทำไมในปัจจุบันนี้เราจึงรำลึกถึงพระองค์ด้วยความเคารพด้วยความยกย่องด้วยความภาคภูมิใจที่ในประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ในสมัยต้นๆเช่นองค์สมเด็จพระเจ้ารามคำแหงมหาราชอะไรเป็นสิ่งที่จูงใจให้เราชาวไทยรำลึกถึงพระองค์ด้วยความเคารพยกย่องเทิดทูนก็พอจะตอบได้ใช่ไหมคะก็เพราะเหตุว่าการงานคือกรณียกิจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยนั่นเองนี่เป็นสิ่งสำคัญในสมัยของกรุงสุโขทัยนั้นก็เป็นที่ได้ยินกันว่าเป็นสมัยที่ประชาราษฎรสามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมื่อจะมีเหตุขัดแย้งอะไรกันขึ้นในระหว่างหมู่ชนทั้งหลายคือชาวไทยทั้งหลายในสมัยนั้นก็สามารถที่จะนำความขัดแย้งนั้นกราบบังคมทูลถวายพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเพื่อทรงทราบแล้วก็ทรงวินิจฉัยทรงประทานคำแนะนำอั
อันจะบังเกิดการกระทำที่ถูกต้องเป็นการยับยั้งแก้ไขไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นหรือว่าดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเรียกว่าพระองค์ได้ทรงปกครองประชาราษฎร์ประหนึ่งพ่อปกครองลูกความรักความใกล้ชิดความเมตตากรุณาจึงเป็นที่เรียกว่าซาบซึ้งอยู่ภายในใจของประชาชนชาวไทยทุกคนเพราะฉะนั้นพระนามของพระองค์ที่ยังเป็นที่รู้จักยังจำได้ยังเคารพรักใคร่เทิดทูนก็ด้วยเหตุที่พระองค์ได้ทรงประกอบการงานในฐานะของพระเจ้าแผ่นดินของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศอย่างนำความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจมาสู่ประชาราษฎรใช่ไหมคะนี่ก็คือคุณค่าของการงานที่มนุษย์ควรจะได้สำนึกถึงในลักษณะนี้หรืออย่างสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ได้พึ่งเสด็จสวรรคตไปไม่นานมานี้พอเอ่ยพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือเป็นที่เรียกรู้จักกันด้วยการถวายสมญานามพระองค์ท่านว่าสมเด็จย่าคนไทยเห็นจะพูดได้ว่าทุกคนเมื่อเอ่ยพระนามว่าสมเด็จย่าต่างก็เอ่ยด้วยความจงรักภักดีด้วยความเคารพเทิดทูนในอะไรคงจะไม่ใช่เพราะเหตุว่าเป็นคงจะไม่ใช่เพราะเหตุแต่เพียงว่าพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าได้ประชาชนราษฎรชาวไทยได้มองเห็นคุณค่าของการงานของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยต้องพูดว่าทั่วแคว้นแดนไทยไม่ว่าทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกจะเป็นชายแดนหรือจะเป็นในเมืองบังเกิดความทุกข์ยากขาดแคลนบังเกิดปัญหาในการดำรงชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นชาวเขาหรือจะเป็นชาวไร่เมื่อทราบว่าปัญหาความทุกข์เกิดขึ้นณที่ใดพระองค์จะเสด็จไปณที่นั้นพร้อมด้วยข้าราชบริพารที่จะเป็นผู้ช่วยในการที่จะดูแลแก้ปัญหาพร้อมกับนำความสุขความสบายใจมาสู่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นทั้งที่พระองค์เองก็ทรงพระชราแล้วแต่กระนั้นไม่ได้ทรงย่อท้อยังทรงประกอบกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยด้วยความเสียสละอย่างชนิดที่ไม่เคยทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากในส่วนพระองค์เลยแม้แต่น้อยจนถึงพระวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์เองนี่ก็พูดได้ว่าทรงเป็นตัวอย่างที่น่าเจริญรอยตามพระยุคลบาทเป็นตัวอย่างที่จะนำมาซึ่งความชุ่มชื่นเบิกบานให้บังเกิดขึ้นในจิตของแต่ละคนที่รำลึกถึงที่พูดเล่าเป็นตัวอย่างนี้ก็เพียงเพื่อแสดงว่าอันการงานนั้นเป็นคุณค่าของมนุษย์ที่จะระลึกถึงกันก็ระลึกถึงเพราะการงานอันเป็นประโยชน์ที่ได้กระทำไว้และเราก็จะเห็นได้อีกว่าทำไมการงานที่ได้กระทำไว้นี้จึงทรงคุณค่าสูงเป็นที่ประทับใจซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งก็เพราะเป็นการงานที่ได้ทรงประกอบโดยไม่ได้ทรงหวังผลตอบแทนเลยทรงมีแต่การให้พร้อมที่จะให้ในเมื่อเหตุมีเหตุปัจจัยอันสมควรแก่การให้คือผู้รับนั้นมีเหตุปัจจัยอันสมควรแก่การได้รับเมื่อรับแล้วเป็นการสร้างสรรค์ให้ชีวิตนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยความเจริญก้าวหน้าต่อไปไม่มีการเอาที่จะแทรกหรืออยู่เบื้องหลังแห่งการให้นั้นเลยนี่เองเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้การงานนั้นบังเกิดเป็นคุณค่าสูงสุดของมนุษย์หรืออย่างตัวอย่างของเจ้าพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามดังที่ได้กล่าวแล้วในคราวที่แล้วนะคะว่าท่านได้เสียสละความสุขส่วนองค์ท่านเพียงใดที่ตลอดชีวิต
ของท่านท่านไม่ได้ทรงท่านไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากจะสละเวลาอุทิศเวลาเพื่อที่จะคิดใคร่ครวญธรรมด้วยการพิจารณาว่าจะนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเผยแผ่แก่บรรดาชาวพุทธทั้งหลายตลอดจนทั้งเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงและก็เข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอย่างกระจ่างแจ้งประจักษ์ใจอย่างไรได้บ้างคือด้วยวิธีใดจะใช้คำพูดอย่างใดจะใช้ศิลปะอย่างใดนอกจากการที่จะสร้างสถานที่และก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาปฏิบัติธรรมดังที่เล่าไว้แล้วท่านก็ยังอุทิศเวลาทุกเวลานาทีส่วนมากเมื่อไม่ได้ทำการแสดงธรรมบรรยายธรรมโดยตรงหรือไม่ได้นั่งขีดเขียนหนังสือโดยตรงหรือไม่ได้สนทนาธรรมแก่ผู้ที่มากราบนมัสการเจ้าพระคุณท่านอาจารย์ก็จะนั่งอยู่ที่ม้าหินหน้ากุฏิท่านใครที่ผ่านไปผ่านมามองดูแล้วก็อาจจะนึกว่าท่านอาจารย์นั่งเล่นชมนกชมไม้แต่ความเป็นจริงท่านไม่ได้นั่งเล่นชมนกชมไม้ในขณะที่ท่านนั่งมองสภาพแวดล้อมรอบตัวอันเป็นธรรมชาตินั้นในใจของท่านก็ครุ่นคิดแต่หาวิธีที่จะเผยแผ่ธรรมะให้เป็นที่เข้าใจง่ายและเข้าใจได้รวดเร็วแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นบางทีมีผู้ที่ไปกราบนมัสการท่านแล้วก็กราบเรียนถามถึงเรื่องที่รู้สึกว่าไม่สู้จะเป็นสาระเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะคือไม่เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์เจ้าพระคุณท่านอาจารย์ก็มักจะไม่ตอบหรือถ้าตอบก็ตอบแต่สั้นๆเพราะท่านเห็นว่าหน้าที่ของท่านในฐานะที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหรือเรียกได้ว่าเป็นพุทธทาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะอันเป็นหัวใจเป็นหัวใจของพุทธศาสนาตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาทรงสอนเพื่อเป็นการสนองพระพุทธประสงค์นั่นก็คือเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์ฉะนั้นเจ้าพระคุณท่านอาจารย์จะไม่มีการคุยเล่นพูดเล่นที่จะเสียเวลาไปเปล่าแต่ท่านจะรวบรวมเวลาทุกเวลานาทีเพื่อการคิดใคร่ครวญในธรรมแล้วก็นำธรรมะที่คิดได้คือหมายความว่าไม่ใช่ท่านคิดได้เองแต่นำวิธีการหรือศิลปะหรือถ้อยคำที่จะอธิบายถึงธรรมะนั้นให้ละเอียดละออให้แจ่มแจ้งด้วยวิธีการที่จะนำเข้าสู่จิตของผู้ฟังหรือสื่อความหมายสู่จิตของผู้ฟังได้อย่างประทับใจยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าจนบัดนี้ท่านก็ได้ล่วงลับไปแล้วเป็นเวลาหลายปีแต่ทว่าที่สวนโมกขพลารามก็ยังคงมีบุคคลทั้งไทยและต่างประเทศไปเยี่ยมชมฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่มีว่างเว้นวันหนึ่งก็ยังเป็นร้อยหรือบางทีก็เป็นพันแล้วก็กลุ่มที่มาศึกษาเพื่ออบรมปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่มีขาดระยะเลยนะคะนี่ก็เพราะว่าต่างก็มองเห็นคุณค่าในการงานในทางธรรมที่ท่านอาจารย์ได้พยายามที่จะปลูกฝังอบรมและเผยแผ่อย่างสุดความสามารถของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อบังเกิดความซึมซาบในคุณค่าของการงานที่ท่านผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายดังที่ได้กล่าวนามมาแล้วหรือที่มิได้กล่าวนามได้กระทำเป็นตัวอย่างจิตใจที่ยังค่อนข้างจะหนักหน่วงด้วยความรู้สึกเป็นตัวตนหรือบางทีก็ถูกกิเลสตัณหาอุปาทานเข้ามาแทรกก็จะค่อยๆจางคลายลงใช่ไหมคะเบาบางลงและเกิดกำลังใจอยากจะประพฤติปฏิบัติตามแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเข้ามาฝึกอบรมประพฤติปฏิบัติตามใหม่ๆก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ยังไม่ได้อย่างใจที่ว่ายังไม่ได้อย่างใจก็คือว่ายังสละละความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนั่นออกไม่ได้อย่างใจมันยังมีความรู้สึกที่หนักอยู่ด้วยความจะเอาแต่ใจให้ได้เหมือนอย่างเดิมอีกเช่น
ความจะเอาให้ได้อย่างใจของตัวตนเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เกิดพลังใจที่แกร่งกล้าอย่างแท้จริงจนกระทั่งเห็นตามหรือปฏิบัติตามไปได้แต่ยังไงก็ตามนะคะก็อยากจะชักชวนให้มาศึกษาแล้วก็มองดูชีวิตที่ดำเนินไปในวันหนึ่งมองดูสินะคะว่าชีวิตที่ดำเนินไปในวันหนึ่งมองเห็นบ้างไหมว่ามันมีความซ้ำซากที่วนเวียนอยู่ในวงวัฏจักรที่ว่าเป็นความซ้ำซากที่วงเวียนอยู่ในวงวัฏจักรก็คือพอลืมตาขึ้นมาตอนเช้าวันหนึ่งทำอะไรก่อนถ้าจะให้พูดตามถ้อยคำในส่วนตัวนะคะก็อยากจะบอกว่าพอตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องชำระล้างสิ่งสกปรกโสโครกออกจากกายซะก่อนเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันถ่ายชำระล้างสิ่งโสโครกออกพอเสร็จแล้วออกมาแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วทำอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แต่ตอนที่ใส่เข้าไปใหม่เนี่ยมีความรู้สึกว่านี่เราใส่ของใหม่ของใหม่ของดีของสวยของงามของสะอาดของมีกลิ่นหอมแต่ความเป็นจริงแล้วพอถึงเวลาสิ้นวันไอ้สิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งใหม่มันก็กลายเป็นสิ่งเก่ากลายเป็นสิ่งสกปรกโสโครกออกแล้วเราก็ทำอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันมองดูมันก็เหมือนกับเป็นการไหลออกแล้วก็ล้างออกไหลออกแล้วก็ล้างออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันแต่สิ่งที่ควรจะมองในทางธรรมก็คือไอ้สิ่งที่ใส่เข้าไปใหม่น่ะนะคะมันใหม่จริงหรือเปล่าหรือมันใหม่เข้าไปเพื่อจะเป็นความเก่าต่อไปแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนี้มันแสดงอะไรบ้างมันแสดงถึงหลักของอนิจจังใช่ไหมคะหลักของกฎไตรลักษณ์ให้เห็นว่ามันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างเนี้ยโดยตลอดแต่เพราะใจที่ไม่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตก็เลยมองไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราใส่เข้าไปนั้นน่ะมันเป็นสิ่งเดียวกันกับไอ้สิ่งที่เราชำระล้างถ่ายเทออกไปจิตที่ยังไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างเต็มที่ก็ยังคงมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งใหม่มันเป็นสิ่งที่ต่างกันแล้วก็มีใจรักสิ่งใหม่เพราะมันดูใหม่ดูสวยดูสะอาดแล้วก็เกลียดชังไอ้สิ่งที่ชำระล้างออกไปว่ามันเป็นสิ่งเก่าต้องรู้ทิ้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันดังที่ได้เคยยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนอย่างคำข้าวกับสิ่งที่อยู่ในโถส้วมต่างกันไหมก็มองเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะด้วยรูปลักษณะมันมองดูต่างกันแต่ในความเป็นเนื้อแท้จริงๆมันก็คือธาตุอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าทิฏฐิที่เคยเห็นว่าคำข้าวเป็นของอร่อยเป็นของสะอาดเป็นของน่ากินแต่ไอ้สิ่งที่มันกลายไปอยู่ในโถส้วมมันเป็นสิ่งสกปรกขยะแขยงไม่อยากแตะต้องไม่อยากได้กลิ่นนี่เพราะทิฏฐิที่เคยคิดเอาอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันที่ไหลเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นตามกฎของธรรมชาติทุกวันเหมือนกันทุกวันไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเวียนเป็นวงวัฏจักรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะขอให้ได้โปรดลองคิดดูช้าๆอย่างสงบไม่วุ่นวายให้ดูว่ามันจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดลองพยายามใช้ความอดทนความภาคเพียรเฝ้าดูอยู่อย่างนี้ด้วยคำถามอย่างนี้ว่าใช่ไหมเป็นสิ่งเดียวกันจริงไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งใหม่แล้วก็สิ่งเก่าหรือว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันพยายามภาคเพียรเฝ้าดูใคร่ครวญถามตัวเองจดจ่อดูลงไปด้วยสติให้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
อย่างสม่ำเสมอก็จะค่อยๆบังเกิดความสว่างขึ้นภายในใจหรือจะพูดว่าจะมีความสว่างทอแสงขึ้นภายในใจก็ได้ว่าถ้าสามารถที่จะดูจนกระทั่งเห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็นี่แหละคือหนทางเดินสู่การชำระล้างหรือกำจัดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนเพราะจะค่อยๆมองเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งที่ยึดมั่นว่ามันไม่มีความคงทนที่จะอยู่ได้อย่างนี้ตลอดไปเลยสักนิดเดียวเนี่ยนะคะก็อยากจะขอเสนอให้ลองคิดดูนี่ก็เป็นวิธีที่จะค่อยๆพัฒนาใจหรือพัฒนาจิตจากระดับศีลธรรมให้ก้าวเข้าสู่ระดับของปรมัตถธรรมเหมือนอย่างในส่วนตัวเองก็อยากจะขอลองเล่าว่าตามธรรมดาเมื่อก่อนโน้นก็คิดว่าในส่วนตัวของเรานั้นเราก็เป็นคนดีมีศีลธรรมคนหนึ่งคือพยายามกระทำความดีเท่าที่สามารถทำได้ทำบุญทำทานรับศีลฟังเทศแล้วก็พยายามที่จะไม่เบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดเท่าที่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ก็คงมีบ้างล่ะตามเหตุปัจจัยที่จะเป็นไปของผู้ที่ยังเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่แต่เมื่อได้พยายามที่จะกระทำความดีให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เหมือนอย่างที่เคยกล่าวแล้วมันก็ยังมีความทุกข์เข้ามาเกาะเกี่ยวแม้จะได้รับความสำเร็จในการงานในทางโลกที่เคยทำมาแต่ก็ไม่เคยรู้สึกมีความภูมิใจพอใจหรือสบายใจเบิกบานใจในผลสำเร็จของการงานที่ทำนั้นอย่างแท้จริงสักทีมันจะมีความรู้สึกขัดข้องมองมัวแฝงอยู่ลึกๆบ้างบางๆ บ้างแต่ก็ไม่เคยสังเกตจนกระทั่งบางครั้งมันมีมากถึงกระทั่งจนถึงกระทั่งร้องไห้อยู่กับตัวเองนั่นแหละก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ก็ได้พยายามทำอย่างเต็มที่ยอมเหน็ดเหนื่อยเสียสละอุทิศเวลาแล้วทำไมถึงยังจะต้องมามีความทุกข์อยู่นะคะก็เริ่มมีความรู้สึกไม่อยากที่จะให้จิตนี้ถูกครอบงำด้วยความทุกข์หรือถูกกัดกินด้วยความทุกข์อย่างนี้ตลอดไปก็จึงพยายามที่จะมองหาหนทางเหมือนดังที่ได้เล่ามาเนี่ยค่ะก็อาจจะพูดว่าเล่าจากความรู้สึกประสบการณ์ในส่วนตัวด้วยเมื่อมีความทุกข์มากเข้ามากเข้าก็เกิดประจักษ์ในใจว่าการเป็นคนดีเพียงแค่นี้เห็นจะไม่พอซะแล้วเพราะมันยังขาดอะไรที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวความดีนั้นให้คงอยู่อย่างมั่นคงและถาวรพอมีอะไรมากระทบเข้าความดีที่อยากจะทำดีมันมักจะเปราะแล้วก็แตกไปซะได้ง่ายๆมันขาดสิ่งยึดเหนี่ยวที่จะให้ทำความดีได้อย่างเหนียวแน่นต่อไปก็เลยเกิดคำถามว่าคงจะไม่พอนะที่เป็นคนดีเพียงเท่านี้มันน่าจะมีวิธีการหรือหนทางอะไรอีกที่ให้สามารถเป็นคนดีอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่ก็คือหนทางที่จะเรียกว่าผลักตัวเองผลักตัวเองด้วยการที่ต้องกระทบกับความทุกข์หรือถูกความทุกข์กัดมากเข้ามากเข้าความทุกข์มันก็ผลักให้คิดแสวงหาหนทางมองดูไปแล้วในหนทางโลกที่เราผ่านมาก็ได้ผ่านอะไรมาหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นน่าจะมีอะไรที่เป็นหนทางที่จะทำให้ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นคนดีได้อย่างยั่งยืนนั้นสามารถรักษาความดีไว้ได้จะมีอะไรเป็นหลักใจที่จะให้สามารถรักษาความดีนั้นเอาไว้ได้คำถามนี้อย่างหนึ่งและความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็ช่วยกันผลักให้เข้ามาศึกษาคิดค้นในเรื่องของธรรมะให้มากยิ่งขึ้นว่าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอะไรเป็นหลักเป็นหลักหรือเป็นแก่นที่สำคัญของคำสอนที่พอจะมาเป็นหลักใจให้ใจนี้มีความหนักแน่นเข้มแข็งแกร่งกล้า
ในการที่จะรักษาความดีแล้วก็ทำความดีเพื่อประโยชน์ไม่เฉพาะแต่แก่ตนเองแต่แก่ส่วนรวมและเพื่อนมนุษย์ได้อย่างที่อยากจะกระทำทำได้อย่างยั่งยืนไม่ขาดขาดวิ่นวิ่นไม่เป็นทำบ้างไม่ทำบ้างจะทำเมื่อถูกใจพอไม่ถูกใจก็หยุดทำไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อเข้ามาศึกษาในเรื่องของธรรมะให้มากขึ้นก็ได้พบคำสอนที่ไม่สู้จะได้ยินในขณะที่อยู่ในทางโลกหรือว่าศึกษาธรรมฟังธรรมะอย่างดัดดาดไปก็แค่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องทำบุญทำทานเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกก็มักจะรู้ติดอยู่เพียงแค่นั้นคำสอนที่ได้ยินต่างไปจากที่เคยได้ยินนั่นก็คือเรื่องของอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนความมีอัตตาตัวตนความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้รับคำสอนย้ำเข้าย้ำเข้าโดยเมื่อหวนนึกมาเรื่องของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ฟังมาซะมากต่อมากโดยเฉพาะเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรปรวนเปลี่ยนไปไม่มีอะไรทนอยู่ได้ได้ยินมาซะนักต่อนักแล้วเราเองก็พูดมาซะนักต่อนักแต่ก็พูดแต่ปากไม่ทราบซึ้งเข้าไปในใจหรือความเป็นอนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวตนจริงๆก็พูดได้แต่ปากแต่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้คิดด้วยว่าควรที่จะต้องศึกษาใคร่ครวญให้ประจักษ์แจ้งในสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาไม่เคยนึกนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้ฟังคำสอนอย่างนี้ให้ชัดๆให้แจ่มแจ้งให้บ่อยๆให้ซ้ำๆเพราะคำสอนส่วนมากจะไปลงเอยอยู่เพียงแค่รักษาศีลทำบุญทำทานแล้วก็เรื่องสวรรค์นรกเรื่องบาปเรื่องบุญมักจะไปอยู่เพียงแค่นั้นแต่เมื่อหันมาทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาอย่างใกล้ชิดอย่างใจจดใจจ่อเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ผลักเข้ามาดังที่กล่าวแล้วคือความไม่อยากทุกข์แล้วก็อยากจะทำความดีให้ยั่งยืนให้ติดต่อกันนี่เป็นเหตุปัจจัยที่ผลักดันเข้ามาเมื่อมาศึกษาก็หันมาพิจารณาแล้วก็ใคร่ครวญเข้าไปข้างในก็ค่อยๆเห็นชัดขึ้นว่านี่เป็นหนทางแน่ทีเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าได้ปฏิบัติได้แล้วจนถึงที่สุดนะคะแต่มองเห็นทางแล้วก็เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องอันเป็นสัมมาว่าใช่แน่นี่เป็นหนทางแน่แล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าหนทางเช่นนี้ไม่ใช่หนทางที่จะเดินได้ง่ายๆราบเรียบสะดวกสบายเหมือนกับเดินชมนกชมไม้ไม่ใช่เลยมันตรงกันข้ามคำที่ได้ยินต่อมาก็คือคำที่ท่านพูดว่าการประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติธรรมนี้ต้องประพฤติด้วยน้ำตานั่นก็เป็นคำเปรียบเทียบที่แสดงถึงว่าเมื่อจะประพฤติธรรมจะต้องอดทนอดกลั้นจะต้องเสียสละความสุขความสบายส่วนตัวโดยเฉพาะก็ต้องข่มขี่บังคับใจไม่ตามใจตามกิเลสตามตัณหาตามอุปาทานที่เคยเป็นเหมือนอย่างก่อนๆ นี่เป็นการว่ายน้ำทวนกระแสกระแสที่เชี่ยวแล้วก็รุนแรงด้วยจะต้องทุ่มเทลงไปจนสุดกำลังหมดกำลังก็ต้องสู้เพื่อจะสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อคิดมาถึงหนทางปฏิบัติแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ของง่ายและถ้าหากว่าจะต้องปฏิบัติให้เกิดผลก็คงจะต้องวางภาระอะไรที่ข้องเกี่ยวผูกพันอยู่ในทางโลกซึ่งเป็นภาระที่ไม่มีความจำเป็นในส่วนตัวอีกแล้วเพราะเหตุว่าก็รู้สึกว่าในส่วนตัวนั้นก็มีความเป็นอิสระพอสมควรที่จะออกมาเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมเต็มตัวพอในขณะที่คิดตัดสินใจก็ไม่ได้บอกใครนะคะคิดเองคนเดียวแล้วก็ตัดสินใจคนเดียวแต่ก็แน่ละก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นบ้างก็มีคำพูดที่พูดเป็นเชิงทักท้วงแล้วก็เป็นเชิงให้คุณค่าแก่ตัวเองว่าทำไมถึงจะ
หนีตัดช่องน้อยเอาแต่พอตัวเหมือนกับว่าหนีเอาตัวรอด เพราะว่าการที่จะหันออกไปสู่ชีวิตของการศึกษาปฏิบัติธรรมโดยตรงทั้งที่ก็ยังสามารถจะช่วยงานของสังคมหรือทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมได้และทำไมถึงจะหันหลังให้เสียเหมือนอย่างกับคนเอาตัวรอดนี่ก็ทำให้เกิดความลังเลนิดหน่อยไม่มากนะคะลังเลที่จะคิดว่าจริงหรือที่เราจะต้องไปทำงานเพื่อสังคมอีกทำงานเพื่อประโยชน์ของคนอื่นอีกในเมื่อก็ได้ทำมาเป็นเรียกว่าทำมาไม่น้อยแล้วนะคะอย่างเต็มฝีมือความสามารถเท่าที่สามารถจะทำได้จนเมื่อตัดสินใจว่าจะหันหลังเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติธรรมโดยตรงนี้ก็มีความรู้สึกเป็นอิสระในใจว่าเราไม่เป็นหนี้อะไรแล้วนะเราไม่เป็นหนี้โลกเราไม่เป็นหนี้สังคมเพราะว่าทั้งในงานหลวงคืองานราชการที่ทำงานอยู่หรืองานราชที่เป็นงานเกี่ยวข้องกับทางสังคมก็ได้ทำอย่างเต็มที่ในงานราชการนั้นตั้งแต่เริ่มชีวิตของการเป็นครูก็อุตสาหะภาคเพียรที่จะเป็นครูที่ให้ความรู้ให้การอบรมแก่ศิษย์ให้ดีที่สุดไม่เฉพาะแต่วิชาการแต่ตลอดไปถึงการอบรมบ่มนิสัยใส่ใจในความทุกข์ในความสุขในเหตุแห่งความทุกข์ความสุขสิ่งใดจะช่วยแก้ปัญหาแก่ศิษย์ได้เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการศึกษาเล่าเรียนก็พยายามทำถึงเวลาที่จะต้องสอนก็จะต้องเตรียมการสอนตรวจงานของนักเรียนจนเสร็จเรียบร้อยถ้าหากว่างานสอนในวันรุ่งขึ้นไม่เสร็จจะเป็น6ทุ่มตีหนึ่งตีสองก็จะไม่ยอมนอนจนกว่าคำสอนของทุกวิชานั้นจะแจ่มแจ้งอยู่ในใจเพราะมีความรู้สึกว่าความสนุกในการเรียนความสนใจจะเกิดขึ้นในการเรียนก็เพราะครูผู้สอนมีความสนุกในการสอนสนุกในการที่จะบอกแก่ลูกศิษย์จะสนุกได้ครูจะสนุกได้ก็เพราะมีความรู้มีคำสอนที่จะบอกแก่ลูกศิษย์อยู่ภายในใจอย่างเต็มเปี่ยมจึงจะสามารถหลั่งไหลออกไปสู่ลูกศิษย์ได้นี่มีความรู้สึกอย่างนี้นะคะในตอนที่เป็นครูก็พยายามทำอย่างเต็มความสามารถพอมารับราชการในเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารบ้างก็จำได้ว่าในงานฝ่ายบริหารบางครั้งก็ต้องมีการประชุมบางครั้งก็ต้องมีการรับแขกที่มาติดต่อบางครั้งก็ต้องเกี่ยวข้องกับงานข้างนอกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่จะต้องเซ็นงานที่ผ่านเข้ามาตั้งสูงๆบางวันก็ตั้งเป็นศอกหรือบางทีสูงเป็นกว่าศอกก็ไม่อาจที่จะเซ็นผ่านให้เสร็จสิ้นได้ใน1วันเพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะหอบกลับไปบ้านแล้วก็นั่งเซ็นนั่งทำจนเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนก็ไม่เคยย่อท้อเหมือนกันแล้วก็สิ่งใดที่เป็นงานของทางราชการก็จะทำอย่างสุดปัญญาความสามารถไม่เคยคำนึงถึงว่านี่อยู่ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการจุดหมายคือขอให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพอมารู้ศึกษาเรื่องของธรรมะก็เรียกว่าอย่างงูปลาปลานะคะก็มีความรู้สึกขึ้นมาอีกแล้วว่าการที่จะสามารถสมาทานศีลแล้วก็รักษาศีลไว้มิให้ด่างพร้อยมันจะต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบโดยสติหลายอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นเมื่อก่อนนี้เวลาทำราชการเนี่ยจะเป็นกระดาษของหลวงหรือว่าซองจดหมายของหลวงเราก็จะหยิบมาเขียนมาใช้ได้อย่างสบายใจเพราะถือว่าเราก็เป็นข้าราชการของหลวงแล้วก็ทำงานกระดาษหรือซองหรือดินสอปากกาก็อยู่ตรงนี้ทำไมจะใช้ด้วยกันไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่พอมาสัมผัสกับเรื่องของศีลต้องเรียกว่าอย่างงูปลาปลาไม่มากนักนะคะแต่ก็มีความสำนึกได้ว่าต้องมีความละเอียดรอบคอบมีสติในการที่จะหยิบของใช้อันไม่ได้ชื่อว่าเป็นของเราโดยตรงถ้าหากว่าหยิบมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตแม้ว่าหลวงนั้นจะไม่ปรากฏตัวตนออกมาเฉพาะหน้ามาทวงมาถามแต่ก็จะมีความรู้สึกละอายอยู่ในใจแม้จะไม่มีใครเห็นตั้งแต่นั้นก็จะไม่หยิบอะไรที่รู้สึกว่าเป็นของหลวงเนี่ยแม้แต่น้อยมาใช้เลย
นี่ก็เมื่อพิจารณาดูแล้วเราเป็นหนี้ไหมเราเป็นหนี้ราชการไหมราชการงานหลวงที่เราได้ทำมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นหนี้เพราะได้ทำอย่างเต็มฝีมือความสามารถแล้วก็ไม่เอาเปรียบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่จะรับเงินบำนาญก็มีความรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรับเงินบำนาญที่เราได้รับราชการมาอย่างเต็มที่ด้วยความเหนื่อยยากถ้าจะพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่อวดตัวว่าอวดดีหรือว่าอวดเก่งแต่ก็พูดด้วยความซื่อตรงตรงไปตรงมาว่าเป็นสิ่งที่ได้กระทำแล้วอย่างสมควรก็จึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับอย่างสมควรอีกเหมือนกันหรือเมื่อเป็นงานของสังคมเห็นเป็นงานของสมาคมองค์การต่างๆที่เผอิญได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตำแหน่งใดก็จะทำอย่างสุดกำลังความสามารถยังกลับเป็นงานของเราอีกเหมือนกันฉะนั้นเมื่อพิจารณาไปมาแล้วก็ตอบตัวเองว่าบัดนี้สิ่งที่ควรได้ทำอันเป็นของส่วนรวมก็ได้ทำอย่างเต็มที่ฉะนั้นที่มีเพื่อนฝูงบางคนทักท้วงว่าจะเอาตัวรอดไม่เห็นแก่สังคมไม่เห็นแก่ส่วนรวมจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็รู้สึกว่าเป็นคำกล่าวที่มีน้ำหนักน้อยเพราะมาพิจารณาแล้วก็ได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถไม่รู้สึกว่าเป็นหนี้แก่สิ่งใดหรือผู้ใดแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนี้นะคะว่าเราเป็นผู้มีอิสระที่จะตัดสินใจได้แล้วเพราะชีวิตต่อไปนี้เป็นชีวิตที่ควรจะมุ่งกระทำสิ่งซึ่งไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดทำให้ได้เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะต้องศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติด้วยตนเองไม่มีใครทำให้ได้และเวลาที่ยังเหลือแห่งลมหายใจของชีวิตนี้ก็ควรจะทุ่มเทลงไปเพื่อกระทำในสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกว่าไม่มีหนี้เป็นผู้มีอิสระแล้วก็ได้พยายามฝึกอบรมปฏิบัติไปก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะตามธรรมดาของผู้ที่ยังไม่เข้มแข็งแกร่งกล้าความอดทนภาคเพียรบากบั่นก็ยังไม่เพียงพอแต่ก็มีจิตมุ่งมั่นว่าจะล้มลุกคลุกคลานอย่างไรก็จะต้องไปให้ได้แล้วก็มีความสำนึกว่าเรามีความอิสระเราไม่ได้เป็นหนี้ใครอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะมันเกิดมีแวบหนึ่งเกิดขึ้นมาในใจโดยไม่ได้ตั้งใจจะคิดเลยแวบนั้นก็เป็นออกมาเหมือนกับเป็นคำถามภายในจิตสำนึกเนี่ยว่ายังมีอยู่นะเจ้าหนี้ที่คิดว่าไม่มีเจ้าหนี้เนี่ยไม่จริงทีเดียวหรอกยังมีอยู่นะเจ้าหนี้แล้วก็เป็นเจ้าหนี้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยและคำตอบมันก็ออกมาเองในแวบนั้นว่าเจ้าหนี้ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ซึ่งเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนั้นเจ้าหนี้ที่ยิ่งใหญ่นี้มิใช่ใครอื่นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินี่เองธรรมชาตินี่แหละเป็นเจ้าหนี้ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เพียงแต่มนุษย์ไม่ค่อยได้สำนึกเมื่อไม่สำนึกไม่นึกถึงก็เลยขาดความกตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาติทีนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะคะเมื่อแวบหนึ่งเกิดขึ้นว่าเจ้าหนี้ของเรานี่แหละคือธรรมชาติก็นึกดูว่าธรรมชาติให้อะไรแก่มนุษย์ถึงจะมายกย่องว่าธรรมชาติเป็นเจ้าหนี้ที่ยิ่งใหญ่เมื่อลองแยกแยะรายละเอียดก็ตอบตัวเองว่าประการแรกเชียวธรรมชาติให้ชีวิตให้ชีวิตของความเป็นชีวิตของทุกชีวิตในโลกนี้หรือในจักรวาลนี้ก็ว่าได้ให้กายให้ใจอันเป็นองค์ประกอบของชีวิตธรรมชาติให้มาเหมือนกันหมดจริงหรอกพ่อแม่หรือชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่มีสัมพันธ์กันฉันที่เรียกกันโดยสมมติว่าสามีภรรยาก็เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ทารกแต่ย้อนถามไปว่าแล้วก็ผู้ที่ได้ชื่อเป็นพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีหรือว่าบรรพบุรุษของปู่ย่าตายายย้อนขึ้นไปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีก็ตามมาจากไหนเพราะมีลักษณะอาการรูปร่างองประกอบเหมือนกันหมดทุกยุคทุกสมัยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด
ผิวดำผิวเหลืองผิวขาวเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่มาสมมุติเรียกว่าอย่างนี้เป็นผู้หญิงอย่างนี้เป็นผู้ชายตามสมมุติสัจจะเท่านั้นเองนี่ทำก็ต้องพูดได้ว่าผู้ใดล่ะหรือสิ่งใดที่ได้ให้ชีวิตจริงๆที่เป็นผู้ให้จริงๆให้ชีวิตจริงๆแก่มนุษย์ก็เห็นจะไม่มีคำตอบอื่นนอกจากธรรมชาตินอกจากว่าจะให้ชีวิตแล้วธรรมชาติยังได้ให้สิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตมาอีกด้วยสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตนั้นก็คงทราบแล้วนะคะเช่นอาหารน้ำอากาศเป็นต้นถ้าขาดอาหารอันประกอบไปด้วยข้าวพืชผักเนื้อต่างๆนานามนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรถ้าขาดน้ำบริสุทธิ์สะอาดเพื่อดื่มกินมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรเวลานี้ก็มองเห็นแล้วว่าเมื่อน้ำไม่ค่อยสะอาดบริสุทธิ์ผลก็เกิดขึ้นแก่ชีวิตของมนุษย์ให้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆหรือถ้าปราศจากอากาศบริสุทธิ์ที่จะสูดหายใจเข้าไปเพื่อยังชีวิตนี้ให้มีลมหายใจอยู่แล้วก็เคลื่อนไหวดำเนินชีวิตไปได้มนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรในทุกวันนี้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างในกรุงเทพมหานครเป็นต้นก็เต็มไปด้วยมลพิษที่ปะปนอยู่ในอากาศแม้แต่จะอยู่ในเมืองในที่หลายแห่งก็ยังต้องใช้ผ้าปิดจมูกปิดปากเพื่อที่จะไม่ให้ต้องสูดดมมลพิษเข้าไปนี่เห็นไหมคะธรรมชาติได้ให้อากาศบริสุทธิ์ให้น้ำบริสุทธิ์ให้อาหารนานาอย่างนานาชนิดแก่มนุษย์แล้วใครล่ะที่ทำให้อากาศที่บริสุทธิ์นั้นกลายเป็นอากาศที่เป็นมลพิษน้ำที่บริสุทธิ์กลายเป็นน้ำที่มีมลพิษเจือปนใครเป็นผู้ทำมนุษย์ที่รู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมคะได้กระทำต่อสิ่งที่ธรรมชาติให้ด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจเป็นคุณค่าแก่ชีวิตของมนุษย์กลายเป็นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อมาคิดดูอย่างนี้ก็จะยิ่งมองเห็นว่าอ๋อธรรมชาติเป็นเจ้าหนี้ผู้ยิ่งใหญ่พยายามที่ให้ชีวิตให้สิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตและนอกจากนั้นแล้วยังให้เพื่อนร่วมโลกแก่มนุษย์อีกด้วยเพื่อนร่วมโลกแก่มนุษย์คืออะไรก็เพราะธรรมชาติคงจะรู้ว่าถ้าอยู่แต่ลำพังของมนุษย์อาจจะไม่ได้รับความรื่นรมบันเทิงใจอย่างเพียงพอก็มีสัตว์โลกต่างๆนานาชนิดมีแมวมีสุนัขมีเสือมีกวางมีกระรอกนี่เรียกว่าอยู่บนบกมีนกอยู่ในฟ้ามีปลาอยู่ในน้ำปลาก็นานาชนิดเล็กบ้างใหญ่บ้างมีผิวพรรณมีรูปร่างชวนให้น่าดูน่าชมน่าศึกษาน่ารักน่าเอ็นดูนกก็มีสีสวยงดงามส่งเสียงร้องให้เป็นที่เจริญใจแก่หูของผู้ฟังนับไม่ถ้วนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนที่จะให้ความสุขสำราญแก่มนุษย์เป็นเพื่อนร่วมโลกที่น่าดูน่าชมน่ารักน่าใคร่เพียงแต่จิตใจของมนุษย์บางกลุ่มบางเหล่าหรือบางคนที่ยังอยู่ใต้อำนาจของอวิชชามีอวิชชาห่อหุ้มจิตก็เลยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานคิดเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกอย่างปราศจากความเห็นใจบางทีก็อย่างทารุณได้ซ้ำไปนี่ธรรมชาติให้ด้วยความเอื้ออารีให้อยู่ด้วยกันมีหลายสิ่งหลายอย่างนานาพันธุ์แลกเปลี่ยนกันนอกจากนี้ธรรมชาติยังให้สุนทรียภาพแก่ชีวิตมนุษย์สุนทรียภาพในที่นี้ก็คือหมายความถึงว่าให้ความงดงามที่น่าดูน่าชมอันเป็นศิลปะที่ประณีตโดยธรรมชาติได้สร้างให้แล้วก็พูดได้ว่าธรรมชาตินั้นเป็นนายช่างเป็นจิตรกรเป็นศิลปินที่วิเศษพิสดารอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จนกระทั่งบรรดาศิลปินมนุษย์จิตรกรมนุษย์
ไม่น้อยก็เรียนแบบธรรมชาติจะเป็นการเขียนปะเขียนภาพจะเป็นการปั้นจะเป็นการก่ออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็จะเรียนแบบจากของมนุษย์ทำเป็นภูเขาจากของธรรมชาติทำเป็นภูเขาบ้างก็จากภูเขาตัวอย่างที่ธรรมชาติได้สร้างให้แม่น้ำทะเลจากที่ธรรมชาติได้สร้างให้ท้องฟ้าเมฆก็จากที่ธรรมชาติได้สร้างแต่มนุษย์ส่วนมากไม่ค่อยมองเห็นจะเห็นก็แต่คืนพระจันทร์วันเพ็ญโอ้ยแสงจันทร์นี่งดงามเหลือเกินแล้วก็อยากจะอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์วันเพ็ญไม่ยอมรับเดือนมืดคือเดือนข้างแรมแต่ไม่มองเห็นความงดงามต่างๆที่ธรรมชาติได้บรรจงจัดให้หรือมาหันมาดูตัวเองนะฮะคือร่างกายของมนุษย์ความวิจิตรพิสดารที่ธรรมชาติได้จัดให้วางตาเอาไว้ส่วนหนึ่งจมูกส่วนหนึ่งปากส่วนหนึ่งแก้มส่วนหนึ่งผ่าออกไปคือผ่าอกออกไปแยกออกไปข้างในก็จะมองเห็นตับปอดไตม้ามลำไส้กระเพาะและอื่นๆธรรมชาติจัดให้อยู่ในที่ยังเหมาะสมเหมาะสมมีช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่เหมาะกับสัดส่วนของอวัยวะนั้นๆมองดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าธรรมชาติจะสามารถบรรจงจัดให้มองดูมีความวิจิตรงดงามได้ถึงอย่างนี้นี่ถ้ามองด้วยจิตในแง่มุมของสุนทรีก็จะมองเห็นสุนทรียภาพมองเห็นความงดงามอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ธรรมชาติได้จัดสรรให้ไม่น่าเชื่อที่จะเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นก็ยังจัดสรรให้ส่วนต่างๆในร่างกายนี้ได้มีการทำงานอย่างประสานกันอย่างที่จะเรียกได้ว่าเป็นสหกรณ์กันร่วมมือร่วมใจกันช่วยเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตหรือการมีชีวิตของมนุษย์ให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนี่ล้วนแล้วแต่ธรรมชาติทั้งนั้นที่ได้สร้างให้เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปก็ยังเห็นคุณค่าที่ธรรมชาติได้ให้แล้วก็เป็นคุณค่าที่มีคุณค่าสูงนั่นก็คือธรรมชาติยังได้ให้ปัจจัยแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอันนี้อาจจะดูยากแต่ถ้าเมื่อคิดให้ลึกซึ้งใคร่ครวญตามก็จะเห็นว่าธรรมชาติให้ปัจจัยแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตเพื่อให้บังเกิดสติปัญญาที่สุขุมลุ่มลึกไปตามลำดับนั่นก็คืออะไรก็อยากจะดูไปตามลำดับธรรมชาติได้ให้สภาวธรรมสภาวธรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติก็คือความเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะที่เราได้เคยพูดกันแล้วนี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติบอกว่าเป็นสภาวธรรมอย่างนี้สภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้ามนุษย์ผู้ใดใส่ใจที่จะศึกษาด้วยใจจนใจสัมผัสจะค่อยๆมองเห็นเองเหมือนอย่างตัวอย่างบางคนก็อาจจะโดยบังเอิญนะคะแล้วก็จะค่อยๆเข้าสู่หนทางของความถูกต้องเหมือนอย่างในพุทธกาลก็มีประวัติกล่าวถึงนางกิสาโคตมีคงจะเคยได้ยินชื่อนะคะนางกิสาโคตมีนี้ก็แต่เดิมก็เป็นลูกสาวของเศรษฐีผู้หนึ่งแต่ต่อมาเศรษฐีผู้นั้นก็มีฐานะยากจนลงนางกิสาโคตมีก็เลยต้องเป็นหญิงที่ยากจนแต่ก็มีรูปร่างสวยงามแล้วก็ต่อมาก็ได้แต่งงานกับลูกชายของเศรษฐีก็กลับเป็นผู้ที่มีฐานะอันมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อแต่งงานแล้วไม่นานก็มีลูกพอลูกนั้นเป็นทารกพอเติบโตได้ไม่นานดูเหมือนจะอายุอยู่ประมาณอยู่ในวัยของทารกสักหนึ่งขวบก็เกิดสิ้นชีวิตนางกิสาโคตมีก็มีความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ลูกรักคนเดียวมีอันเป็นไปและด้วยความรักอย่างยึดมั่นถือมั่นในลูกก็ไม่ยอมที่จะรับรู้ว่าลูกเนี่ยสิ้นชีวิตซะแล้วยังพยายามที่จะคิดว่าลูกนี่ยังมีชีวิตอยู่ก็อุ้มลูกไปตามที่ต่างๆได้ยินว่าท่านผู้ใดมีความสามารถในการรักษาเพื่อจะให้ฟื้นคืนชีวิตได้อีกก็จะไปทุกคนทุกแห่งแต่บรรดาผู้ที่เป็นหมอเป็นแพทย์หรือเป็นผู้ที่
รู้ในเรื่องการรักษาต่างก็บอกนางกิสาโคตมีว่าลูกนี่ตายแล้วสิ้นชีวิตแล้วสิ้นลมหายใจแล้วจะทำให้ฟื้นคืนชีวิตอีกไม่ได้หรอกนางกิสาโคตมีก็ไม่ยอมเชื่อก็อุ้มศพลูกนั่นน่ะละเหระหนเร่ร่อนไปหลายแห่งจนผลที่สุดก็มาถึงที่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อุ้มลูกอุ้มศพลูกเข้าไปก็กราบทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ทรงมียาใดที่จะรักษาลูกให้ฟื้นคืนชีวิตหายใจได้อย่างเดิมบ้างไหมพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบด้วยพระปรีชาด้วยพระปัญญาว่าเพื่อจะให้สติแก่นางกิสาโคตมีด้วยนะคะในขณะเดียวกันพระองค์ก็รับสั่งว่าก็มีเหมือนกันแหละไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาถ้าได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดมาก็จะทำยาให้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเลยนะถ้าเป็นบ้านที่มีคนตายจะใช้เป็นตัวยาไม่ได้นางกิสาโคตมีก็อุ้มศพของลูกตระเวนไปตามบ้านแล้วบ้านเล่าเพื่อจะขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดแต่ละบ้านก็ยินดีเต็มใจอยากจะช่วยด้วยความสงสารต่างก็บอกว่ามีเมล็ดพันธุ์ผักกาดแต่พอถามต่อไปว่าแล้วบ้านนี้มีคนตายไหมก็ได้รับคำตอบว่าเป็นบ้านที่เคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นไม่มีเลยสักบ้านเดียวที่ไม่เคยมีคนตายก็ถามไปอย่างนี้นะคะเป็น10-20บ้านผลที่สุดคำตอบที่ได้รับจากแต่ละบ้านว่าล้วนแล้วแต่เป็นบ้านที่เคยมีคนตายทั้งนั้นก็ค่อยๆประจักษ์ขึ้นในใจของนางกิสาโคตมีค่อยๆซึมซาบในความหมายของคำว่าความตายความแก่ความเจ็บความตายที่เคยได้ยินมานานนักหนาแล้วค่อยๆปรากฏชัดขึ้นว่าอ๋อความตายนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแก่ทุกรูปทุกนามแล้วก็ไม่เลือกการเวลาไม่เลือกเด็กไม่เลือกทารกไม่เลือกผู้ใหญ่ไม่เลือกคนแก่ถ้าเหตุปัจจัยมาถึงแล้วเหตุปัจจัยเหมาะสมความตายนั้นก็จะเกิดขึ้นคือเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดที่ทำให้ความตายมีขึ้นได้พอประจักษ์ในความจริงว่ามันเป็นสภาวะที่เป็นธรรมดาอย่างนี้เองมันตั้งอยู่อย่างนี้เองนางกิสาโคตมีก็ทิ้งศพของโลกแล้วก็เดินกลับไปกราบพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลความที่ได้ประจักษ์ใจแล้วในสิ่งอันเป็นสภาวธรรมที่ต้องบังเกิดแก่ทุกชีวิตคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็พูดได้ว่านางกิสาโคตมีได้รับปัจจัยแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตแล้วใช่ไหมคะจากชีวิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดที่ตนมีสิ่งนั้นจะต้องคงทนอยู่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนไปเป็นความตายที่ต้องพลัดพรากจากกันอย่างมิรู้วันที่จะพบกันอีกเป็นไปไม่ได้ยึดมั่นอย่างชนิดที่เป็นจริงเป็นจังเป็นไปไม่ได้บัดนี้เมื่อมาได้รับพระพุทธโอวาทอันประกอบด้วยพระปัญญาอันยิ่งให้ไปเที่ยวหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่มีไม่มีคนตายก็ได้ความได้สติว่าอย่างนั้นเถอะนะคะได้สติค่อยๆมีแสงสว่างบังเกิดขึ้นแสงสว่างแห่งปัญญามองเห็นชัดประจักษ์แจ้งในสภาวะธรรมแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพร้อมๆกับขณะเดียวก็ได้สัมผัสกับสิ่งอันเป็นกฎของธรรมชาติคือกฎของไตรลักษณ์อนิจจังความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นแล้วก็ความทนอยู่ไม่ได้คือทุกขังจะให้ตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้มันจะต้องมีความดับสลายไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหาใช่ตัวตนที่จริงๆไม่มันเป็นแต่เพียงสมมุติเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เป็นนิจมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันก็จะดับไปตามเหตุตามปัจจัย
นี่เป็นปัจจัยที่ธรรมชาติได้ให้แก่มนุษย์เป็นปัจจัยแห่งการศึกษาที่ลึกซึ้งที่สูงที่ประเสริฐที่จะทำให้มนุษย์ที่เขลาได้ค่อยๆฉลาดขึ้นมนุษย์ที่อยู่ในความมืดได้ค่อยๆเดินเข้าสู่ความสว่างเหมือนดังเช่นนางกิสาโคตมีที่ปรากฏอยู่ในประวัติในสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นนางกิสาโคตมีก็ค่อยๆมองเห็นประจักษ์ชัดในสิ่งอันเป็นสัจธรรมก็กราบทูลขอบรรพชาเป็นภิกษุณีซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานพุทธานุญาตให้บวชเป็นภิกษุณีได้เมื่อบวชเป็นภิกษุณีแล้วนางกิสาโคตมีก็ได้พยายามศึกษาธรรมะแล้วก็ฝึกอบรมปฏิบัติแล้วก็วันหนึ่งนางก็ภิกษุณีองค์นี้ก็นั่งจ้องดูเปลวเทียนก็มองเห็นความวับแวมวับแวมวับแวมของเปลวเทียนที่เปลวเทียนไม่สามารถจะคงมีลักษณะของเปลวเทียนที่ส่องสว่างเป็นรูปยาวหรือจะเป็นรูปกลมก็จะอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไปอย่างนั้นแต่จะวับแวมวับแวมประเดี๋ยวก็สว่างโพลงประเดี๋ยวก็ลิบหลีภิกษุณีกิสาโคตมีก็นั่งจ้องเปลวเทียนด้วยจิตที่เป็นสมาธิพร้อมอยู่ด้วยสติด้วยความสงบและปัญญาก็ค่อยที่มีอยู่แล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนประจักษ์ชัดในกฎแห่งธรรมชาติกฎของไตรลักษณ์กฎของอิทัปปัจจยตากฎของอริยสัจ4กฎของปฏิจจสมุปบาทไม่ได้กล่าวชัดหรอกนะคะว่าประจักษ์ชัดอย่างไรคือไม่ได้อธิบายรายละเอียดก็บอกแต่ว่าประจักษ์แจ้งในสัจธรรมนั้นด้วยใจที่สัมผัสประจักษ์แจ้งอย่างกระจ่างแจ้งอย่างชนิดชัดเจนเจนใจจนจะไม่หันกลับออกไปจากหนทางนี้หรือความประจักษ์แจ้งนี้อีกเลยถ้าจะพูดอย่างคำของเราที่เราได้เคยพูดกันมาแล้วก็ต้องเป็นความประจักษ์แจ้งที่มองเห็นชัดเลยว่าชีวิตนี้เป็นแต่เพียงกระแสของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติเช่นนั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่มีใครจะสามารถไปบงการให้ชีวิตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นได้ตามใจนอกจากจะต้องกระทำเหตุปัจจัยให้ถูกต้องแล้วชีวิตนี้ก็จะประสบแต่ความสุขสงบเย็นนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติได้ให้ปัจจัยแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตก็อยากจะพูดว่าเป็นการให้ที่สูงสุดธรรมชาติแสดงอยู่ทุกวันถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงความเป็นเพียงสิ่งสักพระธาตุตามธรรมชาติถึงความที่เป็นเพียงกระแสของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติอย่างนั้นเองแสดงถึงความว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนธรรมชาติแสดงอยู่ทุกขณะฉะนั้นก็เตือนมนุษย์เท่ากับเป็นการเตือนมนุษย์ให้หันมาศึกษาและสนใจใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้นี้อันเป็นสัจธรรมมาศึกษาเพื่อเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตจากระดับธรรมดาจากปุถุชนไปสู่กัลยาณชนไปสู่อริยชนคือจากระดับของศีลธรรมไปสู่ระดับของปรมัตถธรรมเรียกว่าเป็นการให้ที่สูงสุดของธรรมชาติต่อมนุษย์หรือแก่มนุษย์คือเป็นการชี้ทางรอดหนทางนี้มีแต่ไม่ได้พาให้รอดธรรมชาติพาไม่ได้พาไปไม่ได้แต่บอกหนทางให้สิ่งแสดงเป็นสัจธรรมแล้วก็ชี้ทางว่านี่แหละเป็นหนทางที่ควรเดินเดินไปทางนี้ไปตามทางนี้ถ้าเดินตามทางนี้แล้วจะประสบความรอดจากวัฏสงสารสู่ความวิมุตติหลุดพ้นได้แล้วก็จะได้มีอิสรภาพที่ประเสริฐสุดเนื้ออิสรภาพใดๆในโลกนี่เป็นการให้สูงสุดของมนุษย์และจะไม่พูดว่าธรรมชาติเป็นเจ้าหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรใช่ไหมคะและการให้ทั้งหลายทั้งปวงของธรรมชาตินี้เป็นการให้เปล่าด้วยไม่ได้มีการทวงถามว่าเมื่อไหร่จะให้ตอบแทนหรือเมื่อไหร่จะให้คืนไม่เคยถามเป็นการให้เปล่าไม่มีการเรียกร้องหรือหวังผลตอบแทนจากมนุษย์
โดยประการใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการให้เหนือการให้ทั้งปวงเพราะช่วยพัฒนามนุษย์จากการเป็นปุถุชนสู่ความเป็นกัลยาณชนแล้วก็สู่ความเป็นอริยชนในที่สุดแต่มนุษย์ก็ยังไม่ได้นึกที่จะตอบแทนแล้วก็ในความรู้สึกก็มีความรู้สึกว่าตราบใดที่ยังไม่ใช้ปัจจัยที่ธรรมชาติให้มาเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิตให้ถึงที่สุดแล้วมนุษย์ก็ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติสมกับที่ธรรมชาติได้ให้อย่างสูงสุดให้เปล่าให้อย่างด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ต่อธรรมชาติจะมีอย่างไรก็ลองคิดต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นว่ามนุษย์ควรที่จะได้สนองพระคุณของธรรมชาติด้วยความกตัญญูกตเวทีสูงสุดด้วยจิตสำนึกว่านี้เป็นงานที่ต้องทำตลอดชีวิตคืองานการศึกษาปฏิบัติธรรมหรือการดำเนินพรหมจรรย์นี้เป็นงานที่มนุษย์จะต้องทำตลอดชีวิตเมื่อพูดว่าต้องทำตลอดชีวิตไม่ได้หมายความว่าจะต้องสละบ้านสละเรือนสละการงานเข้ามาเป็นนักบวชอยู่ที่วัดหรือเข้าป่าไปไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าหากว่ามีความแกร่งกล้าเข้มแข็งเพียงพอมีสติปัญญาที่เฉียบคมเพียงพอก็อาจจะใช้ที่บ้านนั่นแหละอาจจะใช้การงานที่ทำนั่นแหละเป็นการพฤติธรรมโดยเข้าถึงหลักแห่งกฎของธรรมชาติไว้เป็นธรรมะประจำใจอยู่ทุกขณะมองให้เห็นความเป็นเพียงสิ่งสักว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเกี่ยวกับบุคคลหรือเกี่ยวกับการงานหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของหรือเกี่ยวกับสังคมหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ภายในให้มีหลักอยู่ในใจเสมอว่าโอ้มันเป็นเพียงสิ่งสักว่าเท่านั้นหนอมันหาใช่สิ่งจริงไม่เพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างเดียวให้มีสติเตือนใจตนเองอยู่ทุกขณะเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการพฤติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะสนองพระคุณของธรรมชาติด้วยความกตัญญูกตเวทีสูงสุดคือสุดกำลังความสามารถตามเหตุตามปัจจัยที่มีในขณะนั้นเมื่อยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบก็ต้องทำภาระที่รับผิดชอบนั้นให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนแต่อย่าทำเฉยๆเพื่อไม่ให้ขาดทุนนะคะก็ล้ำลึกถึงกฎของธรรมชาติไว้เป็นหลักเพื่อพิจารณาในใจอ๋อมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำเถอะทำให้เต็มที่ให้เต็มฝีมือความสามารถแต่อย่ายึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราเพื่อว่าความทุกข์จะได้ไม่เกิดมารบกวนจิตใจใช่ไหมคะถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสนองพระคุณของธรรมชาติที่เป็นผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยจิตสำนึกว่านี้เป็นงานที่ต้องทำจนตลอดชีวิตอย่างชนิดที่ทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดเพราะมองเห็นแล้วว่าอันการงานเป็นคุณค่าของมนุษย์เป็นของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยไม่สงสัยก้มหน้าก้มตาทำงานไปพร้อมๆกับการพฤติธรรมไปด้วยกันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สูงสุดเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แท้จริงอย่างที่พูดกันถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีการศึกษาดีให้มีร่างกายแข็งแรงให้มีรายได้ดีต่างๆเหล่านั้นก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรอกนะคะแต่ถ้าคิดให้ลึกซึ้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แท้จริงแล้วหรือยังเพราะเราก็มองเห็นใช่ไหมคะว่าการมีทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงส่งนั่งเก้าอี้ตัวใหญ่ๆหรือว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงหน้าตายังร้องไห้อยู่ไหม
ังขัดเคืองใจอยู่ไหมยังมีความเร่าร้อนด้วยความโลภอยู่ไหมยังมีความวนเวียนอยู่กับความหลงอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็เป็นเครื่องแสดงว่าสิ่งที่มีล้อมรอบตัวอยู่ภายนอกนั้นหาได้ช่วยแก้ความทุกข์ที่กัดกินอยู่ในใจไม่เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่าสัตว์โลกอื่นๆตามที่ธรรมชาติได้เอื้อเฟื้อให้อย่างไม่คิดผลตอบแทนทำไมจึงไม่ลองใช้สติปัญญาที่มีอยู่มากมายมีอยู่ประจำใจนั้นให้เกิดประโยชน์พัฒนาให้เป็นปัญญาภายในที่จะเป็นแสงสว่างเพื่อนำชีวิตนี้ให้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากวงเวียนของวัฏจักรเพื่อที่จะได้มีความสุขสงบที่แท้จริงเล่านะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะคิดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ต่อธรรมชาติก็คือสนองพระคุณของธรรมชาติที่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยความกตัญญูกตเวทีสูงสุดทุกขณะทุกเวลาของชีวิตนอกจากนั้นก็ควรที่จะต้องกระทำด้วยความอุตสาหะภาคเพียรชำระหนี้ต่อธรรมชาติอันเป็นหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่เคยเรียกร้องไม่เคยทวงถามแต่เพื่อให้เพื่อสกิดให้มนุษย์รู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของตัวเองก็น่าจะอุตสาหะภาคเพียรชำระหนี้ต่อธรรมชาติให้ถึงความสมบูรณ์คือเสร็จสิ้นชำระกันให้เสร็จสิ้นเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นสู่ความมีอิสรภาพที่ประเสริฐสุดนี่คือความพอใจแล้วนะธรรมชาติพอใจแล้วถ้ามนุษย์จะสามารถพาตนเองให้ถึงซึ่งความวิมุตติหลุดพ้นสู่ความเป็นอิสรภาพที่สูงสุดที่ประเสริฐสุดคือเป็นอิสรภาพจากความทุกข์อยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นอยู่เหนือตัณหาอยู่เหนือความโลภโกรธหลงธรรมชาติยินดีเป็นที่สุดเพราะธรรมชาติได้สร้างสิ่งแวดล้อมชีวิตสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนกระทั่งความงดงามน่าชื่นชมต่างๆแก่ชีวิตก็เพื่อความเจริญตาเจริญใจแก่มนุษย์ให้มีความสุขเกษมสำราญทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์สามารถพัฒนาชีวิตจนกระทั่งถึงอิสรภาพสูงสุดประเสริฐสุดคือมีความสุขสงบเย็นอย่างชนิดที่เป็นที่เกษมสำราญจริงๆแล้วธรรมชาติก็ย่อมจะพึงพอใจอย่างที่สุดแล้วไม่ทวงถามขอแต่ให้ทำเถอะเพื่อจะได้มีความสุขสงบเย็นยิ่งขึ้นแล้วก็ร่วมกันทีนี้จะทำด้วยวิธีใดนะคะก็คงพูดซ้ำเหมือนอย่างที่ได้เคยพูดมาแล้วนั่นก็คือด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่ได้เรียนรู้มาแล้วอย่าอยู่แค่ปริยัตินะคะเพราะแค่ปริยัติจะไม่เกิดประโยชน์อะไรทำไมถึงว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะความรู้เหล่านั้นมันก็อยู่ในหนังสืออยู่จากการที่ได้ฟังได้บอกบันทึกเอาไว้ด้วยสมองถ้าหากว่ามีความจำดีแล้วก็แค่นั้นเองเหมือนกับที่ท่านผู้รู้ท่านชอบเปรียบว่าเหมือนกับไปหาแพทย์แล้วแพทย์ก็ให้ขวดยามาก็มีสลากยาติดเอาไว้ที่หน้าขวดก็อ่านแต่สลากยาจนกระทั่งเข้าใจชัดเจนว่ายานี้ชื่ออะไรมีตัวยาอะไรบ้างแล้วก็แก้โรคเรื่องอะไรแก้โรคชนิดไหนแล้วก็จะต้องรับประทานวันละกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่ท่องได้ขึ้นใจจำได้แต่ไม่เคยเปิดขวดยามาดื่มกินเลยนี่ก็เหมือนผู้ที่รู้แต่ปริยัติแต่ไม่เคยนำความรู้จากปริยัตินั้นมาฝึกปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดผลเพราะในพุทธศาสนานั้นพูดถึง3ส่วนใช่ไหมคะที่เราได้พูดกันมาแล้วปริยัติก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าเราเรียนรู้แล้วก็จะทำให้การปฏิบัติเป็นไปได้ง่ายรวดเร็วสะดวกขึ้นเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองในการปฏิบัติได้แต่ต้องนำมาปฏิบัติพอนำมาปฏิบัติแล้วก็จะเกิดเห็นผลเป็นปฏิเวธฉะนั้นทั้ง3ส่วนนี้จะต้องเกื้อกูลต่อกันโดยเฉพาะ
ปริยัติและปฏิบัติเมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องนำมาปฏิบัติแล้วก็ถ้ายังต้องมีชีวิตที่ต้องทำงานอยู่จะทำงานที่บ้านเป็นแม่บ้านหรือจะทำงานที่ที่ทำงานหรือทำงานเกี่ยวกับสังคมก็ตามต้องพยายามฝึกอบรมใจให้เห็นว่าการทำงานนี้เป็นการประพฤติธรรมไปด้วยในขณะเดียวกันแต่ว่าการทำงานคือการประพฤติธรรมพร้อมกันไปหลายสัมมีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิงนัดเดียวทำงานด้วยปฏิบัติธรรมด้วยนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกเอ่ยนะคะนัดเดียวเท่านั้นแต่เก็บนกไม่รู้หมดสักทีนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะฝึกใจให้เห็นว่าการทำงานนั้นเป็นการประพฤติธรรมให้ทุกขณะแม้มาเป็นนักบวชแล้วทำงานในการทำเร่งความเพียรในการทำคือในการปฏิบัติธรรมก็ให้เห็นว่าในการปฏิบัติธรรมนี้ให้มีความสนุกเพลิดเพลินไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งเครียดจนสามารถบังเกิดความประจักษ์ขึ้นในใจว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งสักว่าธาตุเท่านั้นหนอไม่มีสิ่งใดเป็นจริงเป็นจังเลยสักอย่างเดียวนี่ก็จะพูดได้ว่าเป็นการที่จะอบรมใจให้ได้ชำระหนี้ต่อผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเรียกว่าผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่ก็จะชื่นใจมากกว่าเรียกว่าเจ้าหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราซาบซึ้งในการให้อย่างยิ่งใหญ่ของธรรมชาติก็ไม่เป็นที่น่าเกลียดอะไรเลยที่เราจะพูดว่าผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องชำระหนี้ให้สิ้นสุดเพื่อความสุขสงบเย็นความพัฒนาถึงที่สุดแห่งคุณภาพของชีวิตของมนุษย์ก็คือต่อธรรมชาตินี่เองเพราะฉะนั้นผู้ที่คิดว่าเป็นผู้มีอิสระแล้วไม่มีหนี้ไม่มีสินอย่าเพิ่งทนงใจนะคะยังมีอยู่แต่เป็นเจ้าหนี้ที่แสนจะมีความเมตตากรุณาอย่างหาขอบเขตไม่ได้จึงมีแต่การให้เพื่อความสุขแก่มนุษย์โดยไม่เคยทวงถามเลยทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดสามารถชำระหนี้ต่อผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คือธรรมชาตินี้ได้ผู้นั้นก็ย่อมจะเข้าถึงธรรมะในระดับที่ท่านเรียกว่าปรมัตถธรรมนั่นเองคือจะมีจิตนิ่งสงบด้วยความประจักษ์แจ้งในความว่างแห่งความหมายจากความเป็นตัวตนมองเห็นทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งสักว่าธาตุตามธรรมชาติฉะนั้นเองหนอก็อยากจะพูดถึงอนุภาพแห่งพระปรมัตถธรรมสักเล็กน้อยนะคะอันที่จริงพูดเล็กน้อยแต่ความหมายหรืออนุภาพนั้นยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าผู้ใดศึกษาปฏิบัติจนกระทั่งมีพระปรมัตถธรรมประจำจิตสิ่งที่จะมองเห็นและบังเกิดขึ้นในใจก็คือจะเป็นผู้สิ้นความกลัวหรือไม่มีตัวบุคคลที่สมมุติกันละก็พูดได้ว่าสิ้นความกลัวหรือหลุดพ้นจากความกลัวทั้งปวงความกลัวนี้เกิดจากกิเลสตัวไหนโมหะความไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงก็จะมีความกลัวกลัวโน่นกลัวนี่กลัวจะทำผิดกลัวจะไปอยู่ที่โน่นแล้วจะเปิ่นจะเก้อเขินกลัวจะเกิดอันตรายกลัวจะเกิดพยันตรายภัยถึงแก่ตัวอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่สิ้นความกลัวหลุดพ้นจากความกลัวทั้งปวงเมื่อหลุดพ้นจากความกลัวทั้งปวงก็แน่นอนล่ะจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความองอาจกล้าหาญองอาจกล้าหาญในทุกสถานที่ในทุกกรณีแล้วก็มั่นคงแน่วแน่ในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์และแก่โลกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสามารถที่จะถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็สามารถที่จะปฏิบัติประพฤติปฏิบัติ
พื่อสนองพระพุทธประสงค์ได้อย่างแน่วแน่มั่นคงองอาจกล้าหาญผู้ใดจะพูดเรื่องอื่นแต่ผู้ที่ต้องการจะสนองพระพุทธประสงค์อย่างกล้ามั่นคงแน่วแน่ก็จะมุ่งหน้าพูดเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมในเรื่องนี้ตลอดพระชนชีพของพระองค์มุ่งหน้าจะช่วยมนุษย์ให้รู้จักเรื่องของความทุกข์จนพ้นจากความทุกข์นี่ก็เรียกว่าจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความองอาจกล้าหาญจะไม่กระทบกระเทือนหวั่นไหวต่อการกระแทกของอำนาจอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นจะสามารถยืนยงอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความถูกต้องกระทำแต่สิ่งที่เกิดความถูกต้องแก่ชีวิตแก่สังคมแก่โลกแก่เพื่อนมนุษย์จะไม่เอ็นเอียงไปตามอำนาจอิทธิพลที่จะมากระแทกให้ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานอันเกิดจากความกลัวและเมื่อสามารถทำได้ดังนี้นะคะคือสิ้นความกลัวดำรงชีวิตอยู่ด้วยความองอาจกล้าหาญมั่นคงแน่วแน่ในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ทุกขณะก็ย่อมมีความชุ่มชื่นเบิกบานใจในการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรทั้งสิ้นเพราะประจักษ์ใจว่าอันการงานคือค่าของมนุษย์นี่ก็พูดตามสมมติโลกนะคะแต่ก็เป็นความจริงที่เราจะมาอุปมาได้ว่าอันการงานคือค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยอย่าไปแสวงหาแต่เงินอย่าไปแสวงหาแต่ชื่อเสียงเกียรติยศลาภสักการะอย่าไปมัวแสวงหาแต่สิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นหาใช่คุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริงไม่คนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือมีเงินมากมายนับหมื่นนับพันนับแสนล้านที่จะมีจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ที่เราจำได้อาจจะน้อยนะคะแต่ผู้ที่ถูกจารึกชื่อไว้เพราะได้กระทำการงานอันมีคุณค่ามีเกียรติแก่ชีวิตนั้นนับไม่ถ้วนถ้าเราจะภาคเพียรศึกษาประวัติของบุคคลไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยทั่วโลกนับไม่ถ้วนเพราะว่าคุณค่าของมนุษย์คืออยู่ที่การงานนี้เองแต่เป็นการงานที่ประกอบด้วยประโยชน์ที่เกิดแก่เพื่อนมนุษย์อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ที่สร้างสรรค์ถ้าหากว่าผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วก็ใช้ทรัพย์สินเงินทองนั้นเพื่อประกอบประโยชน์ให้เกิดแก่เพื่อนมนุษย์สังคมและโลกก็ยิ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับการจดจำล้ำลึกถึงด้วยความกตัญญูกตเวทีเพราะคุณค่าอันประเสริฐที่ได้มอบให้แก่มนุษย์นั้นยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอำนาจของหรืออนุภาพแห่งพระปรมัตถธรรมนั้นจะทำให้ชีวิตของบุคคลผู้เข้าถึงมีความสุขอันเกษมความสุขอันเกษมนี้เป็นความสุขที่ประณีตลึกซึ้งละเอียดอ่อนแล้วก็เยือกเย็นสงบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จะไม่มีคำพรรณนาใดที่เข้าถึงอยู่เหนือความทุกข์และปัญหาทั้งปวงอยู่ทุกขณะแห่งชีวิตนี่คืออนุภาพแห่งพระธรรมแห่งพระปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นที่เราพูดกันในวันนี้นะคะจะถือว่าเป็นเรื่องของอนุภาพแห่งพระปรมัตถธรรมก็ได้หรือจะพูดถึงว่าเป็นเรื่องของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้หรือจะพูดว่าเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้อีกเหมือนกันแต่จะเรื่องอะไรก็ตามทีเป็นหน้าที่ของมนุษย์จะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้ถึงที่สุดเพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์นั้นถึงจุดแห่งสูงสุดเพื่อความสุขสงบเย็นแก่ชีวิตของผู้นั้นเองธรรมะสวัสดีค่ะไม่มีตา
ี่ยนไปในเวลา